ท่านผู้ชมต่อนะท่านผู้ชมครับที่อิมแอร์เฉลิมพระเกียรตินะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกนะครับประจำปี2556กันต่อนะครับประเภททีมหญิงนะครับได้กันไปทีมละเซตนะครับนครราชสีมากับสุพรีมนครศรีนะครับมาดูการแข่งขันในเซตที่3มันต่อเลยนะครับหัตถยาบำรุงสุขครับจะเสิร์ฟให้นครราชสีมาหัตถยาเสิร์ฟมาบอลแรกรับได้โอเคครับลูกนี้ไหลหลังมาสวยนะครับลูกนี้ให้อารีลักษณ์เสียนครับขึ้นมาตีผ่านจุดที่ถือว่ายากที่สุดไปแล้วนะครับสุพรีมนครศรีมาดูนะครับในวันนี้นี่จะทำเซตที่3ได้หรือเปล่านะครับถ้าเซตที่3ชนะขึ้นมาแล้วนี่จะขึ้นนำเป็น2-1แล้วก็จะทำให้การแข่งขันในเซตต่อๆไปนี่สนุกขึ้นมาเลยครับลูกนี้เสิร์ฟแรงมากวรรณพรนิชพรมนะครับคู่นี้เสิร์ฟแรงเซตขึ้นมาวรรณพรครับยังรองได้ครับฟรีบอลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเซตครับวรรณพรแต่ว่าโอ้โหลูกนี้มันเล่นเซตยากครับคือไม่รู้จะเซตให้ใครดีครับคือต้องยกไว้ให้เฉยครับยกให้สูงก่อนแล้วเลือกเอาครับว่าใครจะเล่นแล้วเป็นน้องเพียวนะครับอัชราพรคงยศตัดสินใจตีเลยครับพอตีเร็วแล้วพลาดไปเอง2คะแนนเท่ากันลูกนี้บอลล้นมาเอ้าผู้สินเป่าไปแล้วนะครับเบิ้ลบอลครับปิยธิดาระสูงเดินสุพรีมนำอยู่นะครับ3-2อัชรพรคงยศครับเสิร์ฟมาต้องเซตเองเลยครับปิยธิดาตีบอลโค้งมายังพุ่งรับได้หัวเสาสวนเร็วเลยครับลูกนี้ตีโอ้โหตีแรงมากครับสุทัตตาวันนี้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ครับสุทัตตาเชื่อบุรีครับสุพรีมก็ต้องฝากความหวังไว้ที่อัชราพรคงยศนะครับสุทัตตาเนี่ยลูกนี้พยายามตีออกไปไกลนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าแน่นอนกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะช่วยทีมได้มากกว่านี้นะครับสุทัตตาเชื่อบุรีครับเอาครับขึ้นมาตีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เอาเป็นทัชครับนี่สุทัตตา4-3ลูกนี้แก้ตัวได้ครับสุทัตตาอารีลักษ์เสริมให้สุพรีมนะครับอารีลักษ์เสียงลูกนี้ล้นครับบอลขึ้นมาตีแต่ว่ายังรองได้ทันนะครับต้องเพียวไหลหลังมาพรพิมลช้าไปแล้วครับช้าไปหน่อยครับพรพิมลลูกนี้ดักที่หน้าเน็ตเลยครับสำหรับปฏิดาแอคชั่นยังไม่ได้ครับพรพิมลกันบางเนี่ยรูปร่างดีครับคุณดีทุกอย่างเลยครับแต่ว่าจังหวะที่เล่นแล้วมีแบบช้ามากเสิร์ฟลึกครับยังได้ขึ้นมายอดไม่ทันครับสมาธิของนครศรีมาก็เสียไปเหมือนกันครับครับในเซตที่2ก็เสียไปพอสมควรพอเริ่มเซตที่3นี่จะไม่เหมือนเดิมนะครับทำได้ดีในเซตแรกนะครับครับพรพิมลเสิร์ฟมาครับตัวนี้เสิร์ฟดีครับตัวนี้ที่ปฏิยูโรเลยครับลูกนี้บอลตกมาต่ำนะครับแหมต้องบอกเพื่อนนะครับต้องก้มลงไปเล่นเลยครับสำหรับวราคณางนี่ครับดูครับวราคณางย่อตัวไปแล้วนะครับแต่ไม่ทันครับเล่นบอลเร็วสวยมากครับต้องอาศัยหัตถยาบำรุงสุขนะครับที่เล่นบอลเร็วครับครับนี่ครับตีไปแดนกลางนั่นไม่มีใครนะครับรับไม่ทันครับลูกนี้รัศมีเสิร์ฟมาอัชรพรรับได้ลูกนี้เล่นบอลเร็วเหมือนกันลงครับลูกนี้เอาละครับแลกกันสนุกอย่างนี้นี่เดี๋ยวมันแน่นอนครับเซตนี้นี่ครับ
หายเจ็บกลับมานี่ก็เป็นกำลังสำคัญของทีมนะครับสำหรับศศิวิมลถือว่าเป็นนักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองครับศศิวิมลแสงปานขึ้นมาตีลูกนี้โอ้โหมาหลุดล็อกไปเลยครับหกต่อเจ็ดนะครับนครราชสีมาไล่ขึ้นมาเซตนี้ก็เป็นการชิงความได้เปรียบนะครับใครจะได้เซตนี้ไปก็จะได้เปรียบทันทีครับกับวนิดาโคตรเรืองนะครับเสิร์ฟมาลูกนี้ต้องทิปข้ามาแต่ว่าลึกครับวนิดายังรับได้เล่นบอลเร็วอ้าวบล็อกเอาไว้ได้สวยมากครับสุดพรีมนะครับน้องเพียวลูกนี้อัศราพรคงยศแล้วก็เป็นนี่ครับดูอีกครั้งครับนี่บล็อกได้นะครับน้องเพียวเป็นคะแนนของทางสุพรีไม่ขึ้นนำเป็น 8-6 นะครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1 นะครับที่ทางทีมสุพรีนครศรีออกนำไปก่อนแล้วฝั่งของทางนครราชสีมาตัวผู้เล่นเทียบกันแล้วก็เหลือกว่านิดหน่อยนี่ครับกองเชียร์คึกคักครับมาที่ชลบุรีนี่กองเชียร์มาให้กำลังใจกันทุกครั้งนะครับทั้งเสียงเพลงทั้งมีกองมีอะไรให้จังหวะกันอย่างดีนี่ก่อนจะแข่งก็มีการซ้อมกันที่หน้ายิมก่อนนะครับสำหรับกองเชียร์ของชลบุรีนะครับครับคึกคักเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอครับสำหรับจังหวัดชลบุรีที่ถือว่าเป็นจังหวัดกีฬาอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับคู่นี้นี่มาเชียร์ทีมสุพรีนครศรีนะครับในฐานะทีมเจ้าภาพทีมหญิงครับของจังหวัดชลบุรีศศิวิมลแสงปานครับเสิร์ฟให้สุพรีมนะครับบอลเล่นจังหวะ2เลยครับกรณิกาอภิญญาพงศ์ทำได้เยี่ยมมากครับมือเซตครับหลอกเล่นจังหวะ2นี่ก็ดักบอลยากเลยครับแดนจี้มา7ต่อ8ครับแล้วก็เป็นหัดยาครับอาริรัตขึ้นมาตีลูกนี้ตีติดบล็อกนะครับอีกครั้งหนึ่งลงครับต้องอาศัยน้องเพียวนี่ครับได้ตีบอลโค้งหัวเสาได้เยี่ยมมากวันนี้ทำคะแนนจากบอลหัวเสาได้หลายครั้งแล้วนะครับสำหรับน้องเพียว9ต่อ7ครับสุพรีมนครศรีนำนี่ครับดูครั้งครับชักจะเคลื่อนแล้วนะครับนครราชสีมาครับลูกนี้ตีพาสแต่ว่าก็ยังติดขึ้นมาเอ้าโอ้โหบอลมันกันบางครับแต่ว่ายังรับเอาไว้ได้เคาะข้ามาก่อนถึงครั้งครับบอลมันเซตมาหัวเสาน้องเพียวตีลูกนี้บอลโค้งแลกกันคนละมาร์กเลยครับไม่ทันครับจัดพรบรรดาศักดิ์ครับลูกนี้ไปทำพลาดเองเกมบางทีมันบีบมันตื่นเต้นกันนะครับจังหวะนี้เลยเสียบอลไปนะครับเป็นคะแนนของสุพรีมหนีไปเป็น10ต่อ7ครับเสิร์ฟมาลูกนี้เสิร์ฟลึกครับเซตขึ้นมา3เมตรหลอกสวยมากครับวนิดาโคตรเรืองครับวันนี้กัปตันทีมนะครับครับทำได้ดีครับขึ้นจากแดนหลังแต่เห็นช่องว่างนั้นก็ไม่ตีแรงครับค่อยๆเคาะบอลไปในแดนกลางตรงนั้นครับขยับมาเป็น8ต่อ10แล้วครับนครราชสีมาก่อนวิกาเสิร์ฟพลาดไปเองเกมเริ่มบีบกันไปแล้วครับคะแนนสุพรีมนครศรีนำ11ต่อ8ครับกับน้องเพียวนะครับอัชราพรคงยศลูกนี้เซตขึ้นมาแต่ว่ามันยังมีบล็อกอยู่ครับขึ้นมาทิปเอ้าจะทันไหมไม่ทันครับใจเร็วนิดนึงครับอริลักษณ์เสียงพยายามที่จะใช้มือเนี่ยทิปบอลข้ามแต่ว่าบอลไม่ข้ามครับมาติดเน็ตพอดีเนี่ยครับจะเล่นไปเลยครับลูกนี้กีฬาที่เล่นกับบอลเนี่ยใจร้อนไม่ได้นะครับถ้าใจร้อนแล้วเนี่ยมันดีเนี่ยติดเน็ตเฉยเลยครับใช่ครับดูครับอย่างนี้นะครับก็เป็นสุทัศตานะครับตีใส่เอาทัชครับอารีรัตเสริมมาบอลลึกดีครับต้องยกให้ขึ้นสูงตีไกลนิดนึงแล้วล้นออกหลังไปเลยครับตรงนี้ไม่โดนใครเลยครับตีออกไปเองครับวนิดาโคตรเรือง
บล็อกขึ้นมา2คนนั้นกะตีทัศไปนะครับบอลเลยออกไปนะครับไม่โดนใครนะครับออกนอกสนาม13ต่อ9ครับตัวนี้มาหยอดโอ้โหโดนบ่อยมากครับลูกอย่างนี้เนี่ยยังแก้ไม่ได้นะครับสุพรรณนครศรีหลังของนครศรีที่จะถอยไปเยอะนะครับทำให้พอบอลตกแดนกลางแล้วจะไล่ไม่ทันนะครับนครศรีมาไล่มา10ต่อ13ครับกระดพรเสิร์ฟมาสุชาตาหยอดมาแต่ว่ายังรองไม่ทันครับกฤษฎาพิยพงษ์จากหลังเลยครับจากความบรรดาศักดิ์ขึ้นมาลูกนี้ตีอ้าวตียากหน่อยครับเพราะว่าจังหวะที่เซตมาเนี่ยเซตใกล้เน็ตมากครับต้องตีทะแยงออกมาก็ลำบากด้วยครับนี่ครับเหี่ยวตัวด้วยครับไปชิดกับผู้ตัดสินที่1เลยครับลูกนี้ตีลำบากครับจรพรเสิร์ฟต่อนะครับขึ้นมาตีเอาฮะโอ้ลูกนี้รัศมีรออยู่แล้วครับรัศมีสุภมูลเอาครับคะแนนตอนนี้บีบแล้วครับต้องเรียกเวลานอกแน่นอนครับทางสุพีนครศรีเพราะว่าปล่อยให้นครศรีมาเนี่ยทำคะแนนขยับเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ทุกทีแล้วนี่อาจจะมีสิทธิ์โดนแซงได้เมื่อไหร่กันครับครับเพราะว่าทางโคราชถ้าเล่นเข้าฝักนี่ก็เป็นทีมที่น่ากลัวทีมนึงครับแต่วันนี้ทางสุพีนก็ตั้งใจเล่นได้ดีครับหลายครั้งที่ทำให้เห็นแล้วจากบอลหน้าบล็อกแล้วก็นี่ครับบอลตีของทางอัชราพรคงยศนะครับบอลหัวเสาเนี่ยช่วยทีมได้ดีแต่ทางด้านทีมเบิร์กก็นี่ต้องให้กับทีมนครราชสีมานะครับที่ดูจะมีทีมเบิร์กที่ดีกว่าแต่ก็มีข้อผิดพลาดที่เสียเองหลายๆครั้งนะครับทำให้เสียแต้มไปให้กับคู่ต่อสู้จรพรเสิร์ฟมาเล่นบอลเร็วด้วยนี่แต่ว่าไม่รุนแรงครับต้องฟรีบอลมาถอยกลับมารับได้แล้วก็หัวเสาทิปข้ามมาไม่ข้ามครับคู่นี้พรพิมลกันบางพยายามจะตีให้เบียดบล็อกมาดูนะครับเนี่ยครับเห็นบล็อกคู่มาแล้วว่าจะบิดมือมาให้ไปหยอดเบาๆนะครับแต่ว่าบอลไม่ผ่านเน็ตนะครับ13ต่อ13นะครับครับมาครับคู่นี้พรพิมลตีเอาทัชเลยครับ14 13ครับขึ้นมานำอีกครั้งหนึ่งยังดูไม่ออกนะครับสำหรับเซตที่3เซตที่มีความหมายของทั้ง2ทีมครับแต่ตอนนี้สุพรีมนำอยู่ก่อนนะครับ14ต่อ13ครับพรพิมลกันบางเสิร์ฟมาบอลแรกของนครศรีมาโอเคเลยครับถ้าบอลแรกโอเคอย่างนี้นี่บอลต่อไปครับตัวเซตก็เซตสบายครับรัศมีตีสบายเลยนี้ดูครับนี่ครับพอนี่ตั้งง่ายๆครับให้หลังนี่ให้บอลโด่งๆนี้รัศมีก็เก็บกินเลยครับลูกนี้14เท่ากันครับพรพิมลพรพิมลขึ้นไปเหมือนไม่แน่ใจเขาว่าจะเล่นอะไรดีครับน่าเสียดายโอ้โหเอาเลยครับในตอนนี้เหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่านครศรีมาแซงไปแล้วครับ15ต่อ14ครับมาดูครับจะเอาคืนไม่ได้หรือเปล่านะครับอีกคะแนนหนึ่งไล่ขึ้นมาแล้วยอดครับแต่ว่ายังรอได้ทันครับสวตาเซตขึ้นมาจาก3เมตรตีเอาทัชเลยครับวันนี้15เท่ากันครับธนาพรคงยศนะครับไม่ใช่บอลหัวเสาอย่างเดียวครับแดนหลังนี่ก็ยังเป็นบอลตีดูครับนี่บอลแรกยังรับไม่ค่อยดีนะครับโอ้สวยงามครับธนาพรคงยศลูกนี้ตีแต่ว่าลงนะครับโอ้โหลงบนเส้นหลังพอดีไลแมนยืนยันนะครับว่าลูกนี้ลงแน่นอนครับวันนี้ดาโคตรเรืองครับตีสวยมากครับแล้วก็เป็นคะแนนให้ทางทีมนครราชสีมานะครับนำไป 16-15 แล้วก็เป็นลานอกทางเทคนิคครั้งที่1นะครับก็กลับมาเล่นได้ดูครั้งครับนี่ครับวันนี้ดาหัวไปตรงท้ายสนามเลยลงครับลูกนี้ทางผู้เล่นของสุพรีนครศรีนี่คิดว่าออกนะครับก็เลยปล่อยมือเลยครับมีคนแจ่มแจ้งครับวันนี้ก็ทีมแล้วก็ลูกทีมก็ทำได้ดีนะครับในเซตที่2นี่ใช้ความแน่นอนนะครับขณะที่ทางนครราชสีมานี่ก็ต้อง
ช้ความได้เปรียบของตัวผู้เล่นนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่าครับแล้วก็การเล่นเป็นทีมนี่สำหรับนครราชสีมานี่ก็ได้เปรียบหลายๆทีมนะครับเพราะเล่นกันมานานแล้วก็มีมือดีๆอย่างพัทยาบำรุงสุขนะครับหรืออย่างทางวัดดีดาโคตรเกลืองนะครับรัศมีสุภงูลนี่ครับเป็นตัวหลักๆของทีมนครราชสีมาครับ16ต่อ15ครับนครราชสีมานำคือเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยผู้เล่นนั้นใกล้เคียงกันมากนะครับนครราชสีมาต้องทิปข้ามาก่อนครับวัดดีดาโคตรเกลืองรับบอลได้แล้วก็ขึ้นมาเล่นมาไหลหลังมาตรงนี้ยังตีได้สวนกลับมาเลยครับเยี่ยมมากครับน้องเพียวจะทันไหมไม่ทันแล้วครับโอ้โหลันเนลันน่านเลยเนี่ยผู้เล่นของนครราชสีมาครับนี่ครับพิยธิดาเนี่ยยิ้มเลยครับพุ่งไปเล่นเลยนะครับ16ต่อ16เท่ากันครับศาสิวิมลเสิร์ฟครับศาสิวิมลเสิร์ฟมาสุดรัศมีรับบอลแรกได้ครับขึ้นมาตีลูกนี้ล้นออกหลังเอาครับพลิกขึ้นมานำอีกครั้งหนึ่งครับในตอนนี้สำหรับสุพีนครสุพีนครศรีธรรมราชครับ17ต่อ16ดูผู้คู่ครับดูครั้งครับนี่ครับตีหนักออกไปครับขึ้นมาตีแต่ว่ายังรับได้จาก3เมตรตีมาลุยอ้าวเป็นดีครับโอ้โหต้องอาศัยวนิดาโคตรเรืองครับไม่สูงครับแต่ว่าจังหวะขึ้นตีจากเส้น3เมตรตีได้ดีมากครับครับนี่ครับดูครับเป็นนักตบที่ใช้มันสมองในการเล่นคนหนึ่งครับวนิดาหัตถยาเสิร์ฟเกือบจะหลุดออกหลังตรงนี้อ้าวต้องฟรีบอลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจะเร็วหรือเปล่าครับเล่นมอจังหวะ2ยังรองไม่ได้ครับอารัตเซตมาลูกนี้ตีข้ามารองได้ทันครับเซตมาอีกครั้งหนึ่งให้น้องเพียวอัชราพรโอ้โหสุดยอดครับตีลูกนี้ตีแบบไม่เต็มมือครับตีแบบครึ่งๆนะครับตรงนี้ตรงนี้เจตนาเล่นทางนะครับตรงนี้ดูครั้งครับนะครับเห็นบล็อกคือมาปิดตรงคู่นั่นแล้วก็ตีไปทางช่องแคบๆนั่นแหละครับ18ต่อ17นะครับลูกนี้บล็อกเยี่ยมนะครับทางสุพีมนครศรีจาก3เมตรยอดมายังรองได้ทันครับเซตมาหัวเสาน้องเพียวลูกนี้เอาอีกแล้วครับ2คะแนนติดต่อกันเลยครับ19ต่อ17โอ้โหต้องยอมเลยนะครับสำหรับวันนี้ของน้องเพียวนี่เป็นตัวหลักเลยครับของทางสุพีมนครศรีในนัดนี้ครับนี่ครับดูครั้งครับอย่างที่บอกนะครับว่าไปเล่นทีมชาติจะต้องเล่นบอลสั้นแล้วก็ดีหน้าบล็อกนะครับพอกลับมาต้นสังกัดนี่ถูกจับให้เล่นในบอลหัวเสาแล้วน้องเสียวก็ทำให้เห็นแล้วว่าเป็นกำลังหลักของทีมเลยครับแล้วก็เก็บคะแนนได้หลายๆครั้งจากบอลหัวเสาสบายใจขึ้นแล้วครับทางโค้ชนี่คนแจ่มแจ้งถึงความได้เปรียบก่อนนะครับ19ต่อ17ครับตอนนี้สุพรีมนครศรีขึ้นนำครับวลังคณางเงื่อนตะคุนะครับผู้เล่นตัวรับอิสระของนครศรีมาต้องปลุกเพื่อนเลยครับบอลแรกล้นนิดนึงขึ้นมาตีแต่ว่าตีเอาทัชครับตรงนี้ไปโดนทัชของอาริรัตน์สนอเสียงนะครับ18ต่อ19ยังไม่แน่นะครับเกมนี้ยังไม่แน่นะครับว่าจะเป็นของใครครับเซตนี้กรณิกาอภิญญาพงศ์ตัวเซตครับเสิร์ฟเสิร์ฟมาสุสัตตารับได้ครับยกให้สูงตีเอาครับโดนทัสครับลูกนี้ไปโดนจรัสพรบรรดาศักดิ์ครับขึ้นบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าบอลไปเจอแหลกบล็อกครับบล็อกไม่ได้เต็มนะครับลูกนี้ก็บอลถลายออกไป20ต่อ18ครับสุพรีมนำยิ้มให้ดาครับต้องพอข้ามก่อนโอ้โหฝังเลยครับวันนี้เต็มไม้เต็มมือดีจริงๆครับความวิบลกันบางโอ้โหลูกนี้เหมือนกับทุบลงเลยเลยครับเนี่ยดูครั้งครับเนี่ยให้บอลหลังไปครับโอ้โหต้องชมตัวเซตด้วยครับเซตหลอกดีมากครับหลอกหน้าบล็อกหมดเลยครับแต่ว่าเสิร์ฟเสียไป19ต่อ21ครับยังไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับสุพรีมนครศรีธรรมราชครับประมาทไม่ได้เลยนะครับสำหรับทีมสุพรีมนี่แม้จะนำอยู่ปียให้ดาลักสูงเนินเสิร์ฟมานะครับเซตขึ้นมาเล่นบอลเร็วสวยมากครับอาริรัตน์ดีขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่ได้เซตที่2มาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลายเป็น
มาเข้าทางของสุพีนครศรีหมดเลยครับครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีการปล่อยบอลสั้นให้เห็นมากกว่าเดิมแล้วนะครับครับอาริลาเสิร์ฟมาพิชดารับบอลแรกโอเคครับตรงนี้ขึ้นมาตีโอ้โหตีดีมากครับยังไม่ยอมครับวนิดาโคตรเรืองก็ยังถือว่ายังไม่ห่างนะครับสำหรับโคราชคะแนนสำคัญของโคราชนะครับต้องดูลูกนี้ครับ20ต่อ22ครับจรัสพรเสิร์ฟมาเซตมานี่ครับถ้ายกอย่างนี้แล้วนี่แม่พรพิมลเนี่ยทุบมันแน่นอนครับนี่ครับตอนนี้เริ่มออกนี่ครับมีการขึ้นหลอกครับสาสีพิมลขึ้นหลอกครับตาให้ทางพรพิมลขึ้นตีแล้วนี้ก็ทุบเห็นนะครับทำให้แนนให้ตอนนี้ทางทีมสุพีมครศรีนี้ไปเป็น23ต่อ20นะครับในเซตที่3เซตสำคัญนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ต่างชนะกันมาทีมละเซตนะครับในเซตนี้นี่คือช่วงปลายเซตที่3ที่จะมีทีมหนึ่งที่จะชนะแล้วก็ชิงความได้เปรียบไปก่อนนี่ครับทางฝั่งของนครราชสีมารัศมีนะครับสิงห์อีซ้ายมือหลักของทีมนี่ครับทางสุพรีมนครศรีอีกนิดเดียวนะครับจะได้เซตที่3ต้องมาดูกันต่อไปนะครับในบอลต่อไปนี้ที่ทางสุพรีมนครศรีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับและแต้มนำอยู่ที่23ต่อ20ครับต้องการอีก2คะแนนเท่านั้นนะครับพรพิมลโอ้นี่บอลแรกไม่ดีเซตเองเลยครับแล้วก็ให้ทุตตาหยอดแต่ว่าแม่ขึ้นมาไม่แรงและโดนสวนครับพรพิมลกันบางครับยังรับไม่ได้เซตใหม่อีกครั้งหนึ่งลูกนี้สุทัตตาตีโอ้โหวันนี้ตีมานี่แม่จังหวะอย่างนี้เอาทัชดีกว่านะครับไปเน้นจะเอาลงนี่ไม่ได้เลยครับเอาลงแล้วติดบล็อกหมดครับโอ้โห21ต่อ23เลยครับบีบแล้วครับครับบีบมาเหลือ2คะแนนนะครับทำให้ตอนนี้ทางฝั่งทีมนำครับสุพรีมนครศรีนี่ครับมีคนจำแช่งต้องเรียกลูกทีมมาเข้มเลยครับตอนนี้ต้องเข้มแล้วอัชราพรยังยิ้มอารมณ์ดีครับครับคนนี้แต่คนนี้น่าจะเครียดกว่านะครับทางสุทธิชัยชาญบัญชีนครราชสีมานะครับก่อนเล่นดูจะเป็นต่อนะครับแต่ว่ามาเจอเกมเหนียวแน่นที่ทางสุพรีมเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นรองอยู่ที่21ต่อ23แล้วจะต้องเป็นฝ่ายรับนะครับเป็นฝ่ายเล่นเกมรับนะครับเริ่มเปลี่ยนตัวทางเทคนิคกันแล้วครับตอนนี้ครับจอมเก๋าของทางสุพรีมครับบัวรีครับบัวรีหมายเลข9ลงมาแล้วครับบัวรีเจริญศรีนะครับครับลงมาอาจจะไม่ต้องมาช่วยทำคะแนนจากหัวเสาบ้างครับบัวรีเอาครับรอขึ้นมาตีลูกนี้เอาโดนอีกแล้วครับโอ้โหดู2คะแนนติดต่อกันเลยครับสุดทัศตาวันนี้แล้วความมั่นใจนี่มันจะหมดหรือเปล่าไม่แน่นะครับนี่ครับสุภัตตาตีแล้วก็ติดบล็อกของนครราชสีมาอีกแล้วครับคะแนนเป็น22ต่อ23ครับสำคัญมากครับเซตมาลูกนี้บัวรีขึ้นมายอดแล้วเบาเกินไปแต่ว่ากลายเป็นดีครับโอ้โห24ต่อ22ขึ้นมาเหมือนจะขึ้นตีแรงครับแต่ว่าไม่แรงนะครับวันนี้ตีเบาๆครับดูครับเคาะข้ามไปเฉยบอลโดนปลายมือของปลายเหมือนกับหมัดนะครับของรัศมีบอลเลยเด้งสูงนะครับไปติดเน็ตเลยทำให้เล่นยากตอนนี้ก็เป็นดีลของคะแนนขึ้นแท่นของสุพรีมครับ24-22ครับ2เซตพอยต์นะครับตรงนี้จะทำได้หรือเปล่าเซตมาเล่นบอลเร็วยังรับเอาไว้ได้ต้องตามมาลังได้ครับแล้วต้องยกข้ามาก่อนครับบอลออกหรือเปล่าออกไปแล้วครับตรงนี้ไลแมนยกไปแล้วนะครับตรงนี้บอลออกไปครับสังเกตดูที่เสาอากาศนะครับถ้าบอลเข้ามาในเสาอากาศโอเคนะครับถ้าบอลหลุดนอกเสาอากาศนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไลแมนนี่จะใช้จากเสาอากาศเป็นหลักนี่ครับไล่มาอ้อมครับนี่เซตขึ้นมาบัวรียอดมาสวยมากครับแต่ว่ายังได้ครับตีจาก3เมตรมาโอ้โหกลายเป็นดีไปครับ24เท่ากันเลยครับแม่ดึกว่าโดยครั้งครับลูกนี้บอลจะเสียอยู่แล้วนะครับทางด้านนครราชสีมาบอลแรกงัดขึ้นมาเล่นได้ครับ24ต่อ24นะครับตอนนี้อัชราพรนี่ครับ25ต่อ24ครับโอ้โห
ป็นต่ออีกครั้งครับดูครับนี่ครับน้องเพียวแม่สองคะแนนที่สุทัศตาทำเสียไปนี่ยังติดหัวอยู่เลยนะครับ แม่น่าเสียดายอ้าวบอลลิ่งไม่ดีครับนี่ออกไปอ้าว26ต่อ24ครับแม่กลายเป็นว่านครศรีมาไปง่ายๆครับเซตนี้เป็นของทางสุพรีมนครศรีครับชนะไป26ต่อ24ครับในต้นเกมตั้งแต่เล่นมาในเซตที่3นี่มาถึงกลางเซตนี่นครสุพรีมนครศรีนี่ดูจะได้เปรียบทำแต้มเป็นต่อมาตลอดนะครับแต่ช่วงท้ายนี่นครศรีมาก็ไล่มาจนทันจนเป็นแต้มเดียวนะครับแต่ในที่สุดก็เป็นนครสุพรีมนครศรีครับที่พลิกที่เอาชนะไปได้26ต่อ24ครับครับสุพรีมนครศรีต้องการอีกเพียงแค่เซตเดียวครับก็จะชนะในแมตช์นี้นะครับขณะที่นครศรีมาต้องการอีก1เซตนะครับเพื่อที่จะไล่ขึ้นมาเป็น2เซตเท่ากันครับแล้วก็ไปต่อกันในเซตที่5เดี๋ยวดูกันครับว่าในเซตต่อไปในสถานการณ์จะเป็นยังไงครับช่วงนี้พักชมโฆษณากันนิดนึงเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ